กระเบื้องหลังคาร้าวหลังคารั่วน้ำซึมตามรอยต่อซ่อมเองได้ง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์ตราจระเข้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่องที่ 3B และนี่ก็คือช่วงที่ 3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับหน้าฝนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนประสบปัญหาหลังคารั่วหลังคาบ้านที่มีอายุมากกว่า10ปีเนี่ยเราต้องหมั่นตรวจสอบและหมั่นดูแลครับถ้าไม่ดูแลปล่อยทิ้งไว้หลังคามีรอยแตกรอยร้าวน้ำก็จะรั่วหล่นมาบนฝ้าหรือน้ำหยดไหลตามโครงหลังคาก็จะทำให้โครงหลังคาเป็นสนิมแล้วก็ทำให้บ้านของเราเสียหายได้ครับและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการซ่อมหลังคาง่ายๆด้วยตัวเองอยู่มาชมคลิปวิดีโอวันนี้กันครับใช้จระเข้ร่วมกันปกป้องทั้งบ้านและปัญหาหลังคาดาดฟ้าที่ว่าเยอะแต่จระเข้เนี่ยเยอะกว่าก่อนจะไปทำงานหลังคาเราต้องมาคุยถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานหลังคากันก่อนครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยขึ้นหลังคามาก่อนและไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นหลังคาผมแนะนำว่าให้จ้างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดบ้านของใครนะครับมีส่วนที่หลังคาแตกร้าวแล้วเรามีพื้นที่ที่มั่นคงสามารถเหยียบได้เช่นริมระเบียงหรือขอบหลังคาที่ไม่สูงมากอยากแก้ไขตรงนี้สามารถทำตามคลิปวิดีโอวันนี้ได้เลยครับอย่าลืมนะครับว่างานหลังคามีความเสี่ยงโดยเฉพาะบ้านที่มีหลังคาเก่าถ้าเราไม่รู้จุดเหยียบผิดพลาดหรือกระเบื้องเกิดแตกระหว่างที่เราทำงานจะได้รับอันตรายได้ครับจริงๆหลังคาเนี่ยมันมีหลายแบบนะทั้งหลังคาโมโนเนียหลังคาเมทัลชีทนะครับส่วนที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือหลังคาลอนคู่เป็นหลังคาที่เรานิยมกันมากนะครับในสมัยก่อนเวลาสร้างบ้านและบ้านที่ใช้หลังคาลอนคู่เนี่ยก็น่าจะเป็นบ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า20ปีแล้วครับหลังคาพวกนี้จะมีการเคลือบทำสีมาจากโรงงานเมื่อผ่านไปนานๆโดนแดดโดนฝนหรือยังบ้านผมเนี่ยโดนลูกเห็บถล่มมาตัวสีบนหลังคาและตัวเคลือบเนี่ยก็อาจจะหลุดร่อนซีดหรือว่ากระเทาะแตกร้าวได้ครับผลิตภัณฑ์ดูแลซ่อมแซมหลังคาในท้องตลาดมีมากมายนะครับเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการทำงานและก็ประเภทของหลังคาของเราครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆกับผลิตภัณฑ์ตราจระเข้สำหรับเพื่อนๆนะที่อาศัยอยู่ในบ้านมานานแล้วนะครับหลังคาอาจจะยังไม่รั่วซึมแต่หลังคาเก่าเราจะสังเกตได้ว่าสีหลังคาเนี่ยเริ่มซีดเพื่อนๆสามารถใช้วิธีทากันซึมหลังคาได้เลยแต่สีทั่วไปเนี่ยทาไม่ได้นะเราจะต้องใช้สีอะคริลิกกันซึมโดยเฉพาะอย่างตัวนี้จระเข้รูฟชิลเป็นอะคริลิกพร้อมใช้สำหรับงานดัดฟ้าแล้วก็หลังคาแล้วถ้าบ้านใครเป็นผนังปูนและผนังโดนน้ำบ่อยๆสังเกตว่ามันจะเกิดความชื้นแล้วก็ขึ้นราได้ง่ายนะครับเราสามารถใช้กันซึมตัวนี้ทาอุดรอยแตกร้าวบนผนังได้เช่นกันนะครับกันซึมเนี่ยพอเราทาเสร็จเรียบร้อยแห้งเสร็จตัวแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเหมือนแผ่นยางแล้วก็ปกป้องพื้นผิวที่เราทาลงไปครับสามารถป้องกันน้ำซึมได้ป้องกันการผ่านของน้ำได้นะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หลังคาหรือวัสดุที่เราทาลงไปเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวเล็กน้อยการกระพือเนี่ยกันซึมก็ยังสามารถยึดเกาะได้ดีครับบอกกับงานแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรอยแตกเป็นเส้นงานพื้นที่กว้างๆสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยรอยแตกเป็นเส้นก็คือลักษณะแบบนี้นะครับกระเบื้องที่มีรอยแตกแล้วนะครับแยกออกมานะช่องห่างของรอยแตกเนี่ยไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตรครับเพื่อนๆสามารถเอาไปทาทับไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าแล้วก็หลังคาได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาลอนคู่หลังคาโมเนียหลังคาเมทัลชีทใช้ได้หมดเลยอีกจุดเด่นหนึ่งของจระเข้รูฟชิลนะครับคือเขาสามารถทนน้ำขังได้ถึง180วันครับเพราะฉะนั้นทาแล้วแค่กันฝนตกบนหลังคาเนี่ยสบายมากครับวันนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่าเพื่อนๆสามารถใช้เจ้าตัวนี้แทนได้เลยนะครับตัวนี้เรียกว่าจระเข้เทปซิลครับตัวนี้เขาจะเป็นเทปกาวอเนกประสงค์นะครับบิวทิลรับเบิลนะการยึดเกาะเนี่ยจะสูงมากๆนะครับเวลาเราติดไปแล้วนะด้านนอกเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นฟลอยแบบนี้อันนี้คือเหนียวมากนะไม่ได้แบบฉีกไม่ใช่ดึงขาดง่ายๆไม่ได้ยืดง่ายๆนะทุกคนดูดินะครับนี่ผมดึงสุดแรงเลยนะเห็นไหมไม่มีปลิไม่มียืดนะครับคือวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับเหมือนแปะเทปเลยคือลอกเทปออกมาแบบนี้วันนี้ที่ผมจะใช้ทดสอบให้ดูเป็นกระเบื้องเก่านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีรอยแตกอยู่ตรงนี้ครับผมรดน้ำให้ดูนะครับว่ารอยแตกแบบนี้รั่วซึมแบบไหนอยู่ที่บ้านเพื่อนๆก็เปิดฝ้าขึ้นไปดูได้เลยนะครับถ้าเห็นรอยน้ำแบบนี้แปลว่าตรงนั้นแหละที่เป็นรอยแตกเราก็ซ่อมหลังคาได้เลยครับขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะซ่อมหลังคาถ้าพื้นผิวกระเบื้องหลังคาไม่สะอาดต้องจัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับและปล่อยให้แห้งทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงพอหลังคาแห้งดีแล้วเราก็กลับมาดูที่ตำแหน่งแผลครับเราก็แปะตามตำแหน่งแผลไปเลยนะครับรอยแตกเนี่ยสุดตรงไหนให้เราแปะเกินไปสักหน่อยนึงนะครับซึ่งเทปตัวนี้จะมีการยึดเกาะดีมากครับมีความคงตัวสูงเหนียวแล้วก็เสริมผิวด้วยฟอยล์นะครับฟอยล์ตัวนี้จะเป็นสีเงินนะช่วยสะท้อนการสะสมของความร้อนและเราสามารถทาสีทับได้ครับมีความสามารถทนต่อการฉีกขาดได้ดีทนต่อรังสี UV ไม่มีส่วนผสมของสารโซเวนต์ทำให้วัสดุไม่กรอบไม่แตกร้าวนะครับมีความทึบน้ำและป้องกันการซึมพอติดเสร็จนะครับเราก็เอาจระเข้รูฟชิลเนี่ยทาไปก่อนได้เลย1รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งไว้สักประมาณ4ชั่วโมง
ตรงนี้เนี่ยเราจะรอสัก4ชั่วโมงนะครับหลังจากการซึมแห้งดีแล้วเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันแต่ระหว่างที่รอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาดาดฟ้ารั่วซึมดาดฟ้าน้ำขังนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยจระเข้เฟรกชิลตัวนี้จะเป็นซีเมนทากันซึมชนิดยืดหยุ่นแบบส่วนผสมเดียวใช้งานง่ายครับแค่ผสมน้ำทนต่อสภาวะอากาศได้ดีสามารถเปลือยได้เลยนะครับไม่ต้องทาสีทับก็ได้นะสามารถป้องกันรังสี UV ได้ด้วยมีคุณสมบัติปิดรอยแตกร้าวได้ดีสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีโอกาสขยับเคลื่อนไหวผิวงานที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยจะคงทนไม่หลุดร่อนนะครับเพราะว่ามีแรงยึดเกาะได้ดีมากๆไม่มีสารพิษเวลาเราพูดถึงซีเมนทากันซึมไม่ว่าจะไปซื้อร้านไหนนะเขาก็มักจะหยิบจระเข้เฟรกชิลเนี่ยแหละครับให้คนขายส่วนใหญ่ก็จะบอกตัวนี้เนี่ยแหละขายดีสุดตอนต้นคลิปเนี่ยผมพูดถึงแผ่นเสริมแรงเนาะเผื่อใครอยากจะเอาไปใช้นะครับตัวนี้จะทำให้พื้นผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะปกติเราจะเห็นพี่ๆช่างเนี่ยใช้ผ้าดิบเป็นตัวประสานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แผ่นตัวนี้นะเราเรียกว่าแผ่นไฟเบอร์เมทตัวที่ผมใช้ก็คือจระเข้ไฟเบอร์เมท 8x8 นะครับเป็นตะข่ายไฟเบอร์กาสคุณภาพสูงเนาะผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กาสนะครับเคลือบด้วยสารโพลิเมอร์ลาเท็กซ์กันน้ำกันด่างนะครับเราสามารถใช้ในการเสริมแรงดึงในระบบกันซึมนะครับหรือป้องกันการฉีกขาดจากการเคลื่อนไหวของรอยต่อโครงสร้างต่างๆได้และสามารถรับแรงเสียดสีจากการสัญจรบนพื้นผิวของกันซึมได้ด้วยนะแล้วก็เหมาะกับการกันซึมทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นโพลิเมอร์อะคริลิกโพลียูรีเทนนะครับหรือจะเป็นกันซึมชนิดทานะผมก็จะใช้กับงานไฟเบอร์ด้วยหรือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ทำผนังเบานะครับก็ใช้เชื่อมกับรอยต่อผนังเบาด้วยตัวนี้ผิวอ่อนนุ่มเข้ามุมง่ายไม่เป็นรอยยับของผ้าโดยการใช้งานเนี่ยให้เราตัดแผ่นไฟเบอร์เมทให้มีขนาดใหญ่กว่ารอยต่อหรือว่ารอยแตกสักหน่อยนึงนะครับหลังจากนั้นเราจะทาวัสดุกันซึมบนพื้นผิวก่อนนะครับแล้วเราก็เอาแผ่นไฟเบอร์เมทเนี่ยแปะลงไปพยายามขึงให้ตึงขนาดตัวที่กันซึมยังเปียกอยู่นะครับอย่าทำให้มันพับหรือมันย่นนะพอแห้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ทากันซึมทับไปอีกรอบนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วกลับมาที่หลังคาที่เราซ่อมไว้เมื่อกี้นะครับทิ้งไว้4ชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็มาทารอบ2ได้เลยครับทารอบนี้เสร็จนะครับเราจะรอให้แห้งอีก2วันนะครับระหว่างนั้นเพื่อนๆหาอะไรมาปิดไว้ก็จะดีครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยรอยแตกที่มีอยู่เมื่อกี้ก็กลับมาติดกันสนิทเลยครับผมพยายามเบียบบิดนะจะเห็นว่ารอยแตกไม่ขยับเลยเดี๋ยวลองพลิกดูด้านล่างนะครับรอยแตกที่อยู่ด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นแค่เป็นรอยร้าวจางๆเท่านั้นเองครับลองดูนะครับเหมือนตอนแรกเลยเนาะเอาน้ำราดดูรอยแตกของเราอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้เพื่อนๆจะไม่เห็นน้ำซึมนะครับหรือว่าหยดน้ำใต้แผ่นกระเบื้องแล้วครับนี่นะครับตำแหน่งรอยแตกยังอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่อกี้ราดน้ำนะครับก็ไม่มีน้ำซึมลงมาแล้วหลังคารั่วซึมดาดฟ้ารั่วซึมถ้าเจอให้รีบแก้ไขนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ปัญหาเล็กๆจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ทำลายโครงสร้างและทำให้เกิดความเสียหายได้ครับผลิตภัณฑ์สินค้าเคมีก่อสร้างตาจระเข้ยังมีอีกหลายอย่างให้เพื่อนๆเลือกมาใช้เพื่อการซ่อมแซมและดูแลบ้านของเราครับเพื่อนๆสามารถไปดูและศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับงานซ่อมหลังคาและดาดฟ้าวันนี้ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับแค่เลือกใช้อุปกรณ์และเคมีที่เหมาะสมกับงานเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาเคมีใหม่ๆนะครับที่สามารถทำให้เราทำงานเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆผมไม่ใช่ช่างผมก็ทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโองาน DIY งานปรับปรุงบ้านซ่อมบ้านแบบนี้หรือสร้างบ้านทั้งหลังเลยก็สามารถติดตามได้ในช่องนี้เลยนะครับหลายคนเข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามผมเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับและพาผมไปยอด 800,000 Subscribe หรือติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด้วย